สวัสดีค่ะดีว่าสตอรี่วันนี้นะคะเป็นตอนดีว่าออนทัวร์ค่ะทัวร์สตูดิโอ EP 6แล้วจะไปทัวร์ที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะสตูดิโอนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้จักกันดีทุกคน 100% น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว 80% เคยมาก็คืออยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอารีนะคะซึ่งจะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเดินทางของเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยแล้วถ้าเกิดใครเอารถมาเนี่ยก็ขับรถเข้าไปจอดที่นี่ได้ที่นี่มีลานจอดรถให้นะคะชั่วโมงละ30บาทก็สตูดิโอให้คูปองฟรี1ชั่วโมงส่วนเพื่อนที่มาทาง BTS ก็สามารถลงบันไดแล้วก็เดินเข้าไปได้คือนิดเดียวไม่ไกลเพราะของรอบๆด้านเนี่ยมีของกินตลอดคือเดินเพลินมากของกินเยอะมากแล้วร้านอาหารในเนี้ยดังๆทั้งนั้นคือกินเสร็จหรือก่อนเล่นก็มากินมาชิมมาช็อปกันก่อนได้เลยคือแฮปปี้ชอบมากของกินเยอะแล้วนี่นะคะเราก็เวลาขับเข้ามาในซอยหรือเดินมาเนี่ยก็คือตึกก็จะอยู่ตึกทางขวานะคะตึกยศวดีจะเป็นคอนโดนี่แหละค่ะแต่ว่าชั้นโซน 1-5 ก็จะเป็นร้านอาหารลานจอดรถอะไรอย่างงี้นะคะนี่นะคะเรากำลังเข้าไปในที่จอดรถนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็คือร้านเจ้าดังนะคะก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำก็แวะกันมากินได้ร้านจอดรถที่นี่จะมี2 3 4นะคะแล้วก็ชั้น1ชั้น1จอดรอบๆอาคารส่วนชั้น2เนี่ยจะเฉพาะ VIP ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะจอดชั้น3กันนะคะแล้วก็จอดรอบๆด้านได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนฝนตกหรือหน้าฝนน่ะเราจะไม่จอดรอบเพราะว่าเราก็ฝนตกเราจะขึ้นไปจอดชั้นบนเอาจริงมันก็สะดวกสบายนะคะสำหรับคนที่มีรถแล้วก็ไม่มีรถได้ทั้ง2 อย่างเลยค่ะเดี๋ยวยังไงจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูสตูดิโอกันนะคะหลังจากเราจอดรถที่ชั้น3เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นไปที่สตูดิโอกันค่ะสตูดิโอจะอยู่ที่ชั้น5นะคะคือง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากการเดินทางคือถือว่าเป็นอันดับต้นๆในการเดินทางมาที่นี่นะคะแป๊บเดียวถึงแล้วเห็นไหมและที่นี่ก็คือ Fly Me to the Moon ค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในคลาสกันนะคะเด็กนักเรียนเยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะเจอวิดีโออีกแล้ววันนี้คาเต็มเขาไม่ไปเที่ยวสงกรานต์กันเหรอฮัลโหลมะมิอีเอาเดี๋ยวลงไปเอาของให้นะที่นี่คนเยอะมากแน่นมากสงกรานต์ไม่ไปเที่ยวไหนคลาสจะเยอะมากนะคะมี2ห้องมีห้องโพแล้วก็ห้องแอเรียลนะคะคือซื้อคูปองมาก็เล่นได้หมดเลยมีตารางทุกวันวันละหลายๆรอบมีทั้งโยคะแอเรียลโพแอเรียลฮุกแฮมม็อกซิลมีไหมแชร์แดนทาวเวิร์คมีหมดเลยห้องโพจะจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะ5-6 คนแต่แอเรียลนี่รู้สึกว่าอันลิมิเต็ดนะคะวันนี้ค่ะคุกโกโอเชอร์เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในคลาสกันนะคะนี่สวยงามมากท่าของวันนี้ท่าของวันนี้นะคะยังไม่จบนะคะของครูเอระดับนี้จะไม่จบกันง่ายๆสวยงามจบยังคะกลับขึ้นมานะคะ
จบเย้โอเคเยอะแล้วก็บุ๊กกิ้งเองได้ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ